ู่กับชาชานะคะและนี่เราอยู่กับน้องเพลงค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแพนเค้กที่ง่ายมากๆเลยค่ะเพลงคือแบบช่วงนี้ก็มีโควิดใช่ไหมเราก็อยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถทำได้เลยที่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทำนมก่อนนะคะเราจะผสมนมและเราส่วนนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ของนมสดค่ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูค่ะสำหรับนมนะคะเราใช้350มลค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนค่ะจนกว่ามันจะเริ่มแบบเป็นริมๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งของของแห้งกันเลยค่ะขยับค่ะขยับเราจะใส่แป้งทั้งหมด2คัพนะคะคัพใหญ ไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่1ส่วน4คัพค่ะต่อไปเราก็ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์2ช้อนชานะคะค่ะจะลงไปน้องเพลงลองทำนะคะแบ่งจานใหญ่ค่ะปาดแป้งนะคะไม่ปาดคอนะค่ะปาดแป้งนะคะห้ามปาดคอนนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็ใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเป็นครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาค่ะทุกคนก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายในของแห้งนะคะก็คือเกลือค่ะเราใช้ครึ่งช้อนชานะคะใส่เลยมีความสีชมพูด้วยนะคะคนนะคะเราก็จะมาดูฝั่งของบัตเตอร์มิลค์กันเลยค่ะก็คือนมที่เราเตรียมไว้นั่นเองค่ะคือมันก็จะแบบมีความแบบข้นๆอะไรอย่างงี้ไปแล้วก็ใส่น้ำมัน2ทีสปูนนะคะอย่าใส่น้ำมันเลยค่ะเดี๋ยวสูตรทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะแปะสูตรไว้ให้ตอนเดี๋ยวเราใส่เลยนะคะ2ช้อนค่ะช้อนโต๊ะก็ใส่เลยค่ะใส่2ช้อนค่ะแล้วก็ใส่เนยนะคะเนยละลาย2ช้อนเหมือนกันค่ะก็คือเท่าน้ำมันเลยแล้วก็จะคนก่อนนะคะให้ขาวที่ตกอยู่เนี่ยค่ะขึ้นมาค่ะแล้วก็จะใส่ลงไป2ช้อนค่ะเราก็ใช้ไข่ไก่ทั้งหมดนะคะ2ฟองค่ะมาเดี๋ยวต่อคนละฟองเลยพี่เห็นไหมคะเพลง1ฟองนะคะถ้าใส่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ของเหลวเข้าไปค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะไปนะคะแล้วก็จะสองอย่างนี้มาผสมให้เข้ากันนะคะด้วยก่อนที่เราจะผสมเนี่ยเราต้องทำตัวแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางก่อนนะคะขุดหลุมประมาณนั้นแหละนี่ค่ะที่เสร็จแล้วก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะที่รู้เราทำได้อีกแล้วเอ้ยหงนะคะเพลงเ
ค่ะสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์ไปสรุปได้คือเมื่อยหรือไม่เมื่อยคะเนี่ยถ้าเกิดเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้พายนะคะศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าสปาตูล่าค่ะทุกคนแล้วก็จะแบบกวาดรอบๆนะคะแล้วก็เอาควานไปข้างล่างค่ะให้มันเข้ากันทุกส่วนไหนจะเห็นว่าเราก็คือยังมีแป้งอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะคนมันให้มันไม่ต้องคนจนมันเนียนนะคะเพราะว่าถ้าเนียนแล้วมันจะเหนียวนะคะก็ให้มันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยละค่ะเข้าไปเลยไม่ต้องออกนะนี่มาทอดเลยไปทอดค่ะทุกคนโอ้หนักโอเคแล้วก็จะมีกระทะร้อนเราก็จะใส่เนยนะคะคนเนยเราก็จะใช้อันนี้ปัดๆไปทาบางๆนะคะอย่าทาหนาไม่งั้นมันจะแฉะปัดปาดจริงๆให้มันเป็นเม็ดๆจะดีมากเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่อยๆเทตรงกลางให้มันกระจายไปเองนะคะมันจะไปเองโอเคอย่าเพิ่งเราจะไม่ยุ่งอะไรกับมันเลยจนกว่ามันจะเป็นบับเบิ้ลเป็นเม็ดๆๆนะก็คือเป็นฟองอากาศใช่ให้มันเป็นฟองให้ทั่วก่อนที่จริงไม่ต้องใช้แบบกระทะที่แบนเรียบก็ได้ก็คือใช้แบบที่แบบทำกับข้าวปกติก็ได้ค่ะถ้ามันร้อนแล้วจัดการมันเลยไปป้าปกติแม่เบียร์นะคะทำสีน้ำตาลทุกอย่างนะคะทุกคนร้อนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอยากให้เจ้าท่าทำอะไรอีกก็บอกกันได้นะคะครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแมทหลุด